สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันครับมาเล่นกันต่อนะครับกับเกม Live Fighter นะครับเราก็ผมก็เก็บเลเวลไปแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่เล่นด่านต่อไปนะครับวันนี้มาเล่นด่านต่อไปกันนะครับเรานะครับที่มายังตอนกลางคืนอยู่นะครับจริงนะครับ Live Fighter เปิดตัวแล้วนะก็อย่าลืมไปแชร์กันนะครับจะได้มีคนเล่นด้วยเยอะนะครับนั่นเองครับตอนนี้ผมก็เลเวล9แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปทำอะไรมากมายนะครับยอมรับไปทุกอย่างโอเคมีคนใช้ผมเยอะเนี่ยรับทั้งหมดง่ายกว่าไหมโอเคตกลงไปโอเคนะครับวันนี้นะครับก็จะไปเดี๋ยวภารกิจแป๊บนะครับโอเคภารกิจประจำวันได้อะไรบ้างชนะสู้5ครั้งมีทอง 2,000เคลียร์สเตจประจำวันสำหรับคอลเลคชันก็มีของใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะตอนนี้ผมก็จะอัพยังไม่อัพนะก็เล่นไปก่อนนะครับตอนนี้ผมเลเวล9แล้วไงแต่ว่าผมยังไม่ค่อยชอบมากนะครับเดินโอ้โหนี่เองนะครับดาเมจไฟ375ดาเมจสายฟ้า547เปลี่ยนวุฒิได้ไหมเนี่ยป้องกันไฟ400กว่านะครับพลังชีวิต 3,000 นะครับพลังเวท200โอ้มันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับโอเคมีอะไรฝึกซ้อมตัวละครโอเคต้องไปให้ไกลก่อนนะอุปกรณ์สำรองไมค์เบสบอลใส่อุปกรณ์ไปเลยเขาเข้าใจเท่าไหร่มีอุปกรณ์แตกเหรอมีอุปกรณ์สำรองด้วยนะครับแม่นดวงอุปกรณ์ป้องกันสำรองอ่าฮะมีเยอะเลยผมมีเยอะนะผมใส่ไปเลยแบบนี้อ่าฮะประมาณว่าช่วยได้นิดหนึ่งครับเฮ้ยเป็นลองเปลี่ยนอาวุธดูนะครับก็เปลี่ยนหมัดเป็นอันแรกนะมันจะเปลี่ยนอาวุธตามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถอดอุปกรณ์เอ้ยถอดไม่ได้สามารถแทนที่อาวุธได้เท่านั้นฮะนี่ไงใส่อุปกรณ์โอเคตอนนี้ผมก็ใช้หมัดแล้วนะครับตอนนี้นะเป็นอุปกรณ์แรกนั่นเองนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ต่อยนะครับเราไปลุยกันเลยนะครับเราเนี่ยกัจฉาไม่เล่นนะกัจฉานะยังไม่เล่นนะครับไปดูร้านครับแป๊บนึงนะครับอ๋อซื้อพลังได้จากเฟรนด์พอยต์นะครับแบบนี้ก็หวานหมูเลยนะครับพูดไปนะครับเรามันไม่ง่ายขนาดหรอกนะวันนี้ไปลุยกันต่อนะครับผมก็เก็บเลเวลด่าน2นะมาสนานนะจนเลเวล9แล้ววันนี้ก็ไปเริ่มต้นค้นหากันนะอันนี้ก็คือเป็นบ้านเรานะเป็นบ้านแก๊งเรานั่นเองครับไม่บ้านดิฐานทัพแก๊งของเรานะต้องพูดอย่างนั้นเลยนะครับอ๋อเล่น3ดาวค่อยเล่นทีเดียวนะครับไม่ยากนะครับเล่น3ดาวนะครับเพราะว่าก็แค่กดโอ้มีเลื่อยน้ำแข็งนะครับ3ดาวไม่น่าเล่นยากมากนะครับก็คืออย่าโดนตีอ่ะตอนสู้หน้าแค่นั้นแหละนะครับผมก็จะยังไม่เล่นเพื่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการความมันนะถ้าเล่นเพื่อนแล้วมันเก่งกันไปนะครับมีเพื่อนเทพนะหรือเปล่าซอยนี้นี่แซลลี่บอกซอยนี้นี่ดูน่าสงสัยจริงๆบราวระวังนะมาแล้วบราวของเรามาเอ้ยคือต่อย2ทีต่อย2ทีฟาดหัวไปทีต่อยทีนอนเลยนะครับแรงมากอ่ะโอ้โหมาโอ้โหไม่ตายไว้ผมทำอะไรหยับหน่อยนะเพียงนิดเชียหน่อยนะเดี๋ยวรู้กันครับสอยอัปเปอร์คัตไปทีนะครับผมมันชาร์จนานนิดหนึ่งนะการต่อยเนี่ยแค่หัวหน้ายัง
ามึงวินสั้นนะครับโอ้หมาดิโอ้โหปล่อยปล่อยโอเคตายไปซะนะครับของของไม่ได้ของจ้อยนะครับไม่รู้โดนตีหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่โดนเว้ยไม่โดนหัวหน้าตีนะไปด่านต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าคือด่านอะไรนะโอเคแชร์ไปนะครับเวลเวลเยอะเหรอเวลสิบแล้วครับแป๊บเดียวเร็วมากนะครับซอยที่ไม่ชอบมาผ่ากดนะครับด่านต่อไปนะครับเราไปด่านต่อไปนะครับมันจะไม่ชอบมาผ่ากดขนาดไหนนะครับต้องลองมาดูกันนะครับโอเคไปเลยผมคิดว่าผมจะเล่นสายฟ้านะครับผมว่ามันเท่กว่านะสายฟ้าชอบความเร็วและรุนแรงนะครับทุกคนในซอยนี้ถูกมามอนลัสสมองกันไปหมดแล้วนะครับซอยไหนวะมาบังคับให้ผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ก่ออาชญากรรมทั้งที่ไม่เต็มใจแบบนี้มันตกใจอะไรเจ้าบราวน์เฮ้ยนะครับมาแล้วลุยบราวน์มันแล้วบราวน์ผมบราวน์ผมโอ้โหลอยหลังเหรอพวกแกโอเคต่อยครับต่อยครับ1 2 3ยับเดี๋ยวยับ1 2โอเคยับยับ1 2โอเคยับยับหน่อยยับหน่อย1 2ไม่โดนล็อกแค่1 2โอเคยับไปนะครับยับไปฝึกนะฝึกนะโอ้โดนตีโดนตีของรวยแล้วตอนนี้รวยแล้วหัวหน้ายังตัวอะไรวะเนี่ยลาโบนะครับจะลาโบไปไหนนะครับหลบก่อนนับเราโอเคแกมันจะ5ไปไหนนะครับ5ไปไหนนะครับป้องกัน6แล้วตอนนี้เหวี่ยงใส่เต็มๆหัวนะครับเป็นไงล่ะตีโคตรแรงครับสัตว์ไม้เบสบอลไปนะครับตอนที่เราใช้ท่าไม้ตายนะครับเราจะไม่โดนท่าอะไรของสเตเรดขาดนะครับโอเคถึงด่าน 1-5 แล้วนะครับน่าจะเป็นด่านอาชญากรที่ท้ายซอยนะครับมาบุกซอยไหนวะเนี่ยอยากรู้จริงๆ ไปลุยนะครับไปฆ่าอาชญากรที่ท้ายซอยกันเราจัดการมันให้ได้นะครับไม่นะหัวหน้าจะชื่ออะไรนะครับแซมสันแซมยาวมินิมุแวนแวคโก้ชื่อมันชีสนะครับหัวหน้าชื่ออะไรชูพังหมอบักตัวนี้เองแต่ว่ามันก็เก่งขึ้นนะครับเป็นบอสนะครับไปเราลุยใช้ท่าไม่ตาย2ทีก็ตายแล้วนะโพน่านะไม่เก่งมากเลยไม่เก่งเลยนะครับแต่ตอนนี้ไงเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะยากขึ้นเรื่อยๆนะปูม้าศัตรูมาเยอะเลยนะครับฟาดไปหัวหลบละโอ้หนีไปไหนเออเอามันเฮาเพิ่มหลบได้ครับเพ่เอื้อ2ทีไม่ตายเหรอแกฆ่ามันย้ำซ้ำได้ไหมโอ้โหโดนพลาดต่อย3ทีเป็นไงแกยับไปมันหนักๆครับหมัดหนักๆ4ครับมันหนักๆ4ครับเอื้อโดนตีโดนลอยลักโอ้โดนหัวโขกเหรอเจ้าแกหัวโขกนะโอเคลุยมาชูพังใหม่รอบนึงแกหัวหน้าจากก่อนท้ายซอยแล้วแกโอ้หลบได้ครับเพ่โอ้โดนเต็ม
โอ้โหติดพิษเหรอติดพิษโกรธแล้วศูนย์แล้วมือนี่ศูนย์แล้วตายไปซะแกอาชญากรท้ายซอยชูพังเอ้ยโอ้โหเคลียร์โดยไม่ให้ศัตรูถูกศัตรูโค่นล้มห้ามล้มนั่นเองนะครับมีด้วยนะครับแต่ว่าเท่ๆกว่านี้ครับได้แบบเอาใช้ท่าเดียวตู้มตายนะนั่นแหละคือผมที่ผมต้องการโอเคนะครับว่าจะมีข่าวดีอะไรนะครับต่อมานะเรื่อง2นั่นเองบราวมีข่าวดีละนะครับข่าวดีอะไรเนาะคนนี้เพิ่งออกจากสำนักงานใหญ่คนนี้คือใครนะครับมาอีกเดี๋ยวเธอก็จะมาที่นี่แล้วครับจุดเจ้าบ่าวเอ้ยไม่น่ามีปากเลยแกมีก็ไม่พูดนะครับก็อย่างที่นายรู้อาวุธสำคัญที่สุดของมามอนก็คือความสามารถในควบคุมจิตใจโอ้สังเกตรอบๆเสมอและระวังตัวด้วยล่ะครับในไลน์เรนเจอร์หัวหน้าชื่อไพมอนในไลน์ไฟเตอร์หัวหน้าชื่อมามอนครับโอเคมันม่อนๆกันจังเลยนะครับโอเคผมสงสัยมาแต่โปเกมอนดิจิมอนละผมว่าคนญี่ปุ่นมันต้องอะไรมันม่อนมันต้องแทนคำอะไรสักอย่างแน่ๆครับสรุปผมได้โคนี่เลี้ยงเนี่ยยังเว้ยมีโอกาสนับรุ่นอย่างไม่มีอะไรครับเนี่ยมีของเต็มด้วยเซ็งของเต็มตรงเนี้ยอย่างตรงนี้นี่แหละครับเฮ้ยมีดาบพิเศษเมื่อกี้ดาบพิเศษเล่นได้แล้วนะครับวันนี้ก็จะไปดูดาบพิเศษแป๊บหนึ่งนะมันคืออะไรนะครับเหมือน special stage ปะในไลน์เรนเจอร์ปะการต่อสู้5เวลาที่เหลือจำกัดรูนง่ายอุ่นเครื่อง2ไปเลยแล้วกันคือซ้อมนั่นเองนะครับซ้อมโอ้โหศัตรูเยอะเว้ยแล้ว27จะสู้ได้ไหมวะเนี่ยขอซ้อม1แล้วกันเมื่อกี้รู้สึกว่าจะซ้อมผิดที่นะครับเลเวล27ศัตรูเออแล้ว16สู้ได้ไหมเพราะเราเลเวล10เองลองดูนะลองดูเขาเกิดมาช่วยด้วยไปเรารุยกันนะครับมาโอ้โหผมต้องการอันนี้แหละนะครับไปนะครับรอบ2มาไม่รู้ว่ามั่วอย่างเดียวนะกดดำย้ำอย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่เราทำนะครับโดนตีหนีทำไมเพื่อนเราตีไม่แรงเท่าไหร่หรือวะมันก็บู๊เกินเพื่อนเราลอก6มันมีกี่เวฟวะ10เวฟต้องการนี้แหละนะครับเพื่อนเราตายหมดแล้วเหรอโอ้โหโดนเตะล้มเลยครับโดนเต็มศัตรูแต่ละตัวของมันไหมตลกมากนะบางตัว
จะตายแล้วผมเออโดนรุมโดนหลอยตี1 2 3โหสู้ไม่ได้จริงวะล็อก9ป้องกันนี้แหละนะครับสุบชีวิตหรือไม่นะครับไม่ไหวนะครับแพ้ก็คือแพ้นะครับยากไม่ยากหรอกนะพี่จริงเรายังอ่อนอยู่นะครับนั่นเองโอ้โหด่านพิเศษยากมานะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับก็เริ่มเล่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมก็จะออโต้ไปเรื่อยๆนะเป็นหลายด่านนะครับด้วยกันนะครับก็ไม่น่ายากนะครับเก็บเร็วไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้าครับกับผมกฤษณ์เหมือนเดิมนะครับ and I will see you again ครับ in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับ